ั้งหนึ่งในวันที่27มีนามาคราวนี้คือวันที่21เมษายนนะคะเราจะกลับมาดูความก้าวหน้าในการปลูกทั้งมันแล้วก็ทั้งอ้อยในไร่ศรีจินดานะคะซึ่งอ้อยตอนนี้ได้ปลูกไปแล้วค่ะเป็นบางส่วนที่ก็เริ่มงอกแล้วนะคะตอนนี้โซนนี้ก็คืออ้อยส่วนมันสำปะหลังก็คือโซนด้านนู้นนะคะด้านหน้าจำได้ไหมคะคราวที่แล้วที่เราเข้ามาก็คือเริ่มสตาร์ทจากทางด้านหน้าได้มาคราวนี้ก็ขยับเข้ามาหน่อยเดี๋ยวยังไงวันนี้เรามาดูหลังจากที่ได้ฝนนะคะหลังจากที่ขาดฝนมานานตอนนี้ฝนเริ่มลงบ้างแล้วนะคะ 2-3 ครั้งตกหนักเลยทีเดียวจึงทำให้มันสำปะหลังภายในไร่กับมีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงดังนั้นในวันนี้เราไปชมด้านในไร่กันเลยดีกว่าค่ะค่ะจากมุมนี้ก็จะมองเห็นเครื่องจักรกำลังทำงานด้านหลังของปริมนะคะกำลังจะขุดบ่อน้ำแล้วก็มองไปค่ะมองลอดรถแมคโครเข้าไปนะคะพี่สิทธิเดชกำลังจะตรวจงานอยู่ทางด้านนู้นนะคะซึ่งวันนี้พี่สิทธิเดชมาลงไล่พอดีเลยค่ะก็เลยมีโอกาสได้เจอกันนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวปริมจะพาไปดูมันสำปะหลังตัวนี้ใกล้แล้วล่ะค่ะกำลังจะขุดแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันทีนึงค่ะโซนนี้นะคะเริ่มปลูกอ้อยไปบางส่วนแล้วนะคะถ้าสังเกตนั่นคือรถบุกอ้อยกำลังจะทำงานกันอยู่นะคะซึ่งพันธุ์ที่ใช้ก็ขอนแก่น3ค่ะส่วนโซนด้านนี้ก็โซนด้านนั้นก็คือปลูกเสร็จหมดแล้วนะคะอ้อยปลูกเสร็จหมดแล้วทีนี้กำลังจะไล่ปลูกเป็นโซนลงไปด้านนู้นค่ะแล้วนะคะแต่ณวันนี้เราเริ่มลงมือปลูกอ้อยแล้วนะคะก็คือโซนนี้เนี่ยค่ะตรงนี้รถอ้อยกำลังจะดำเนินการปลูกนะคะในพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดซึ่งพันอ้อยที่บอกว่านี่ก็คือใช้ขอนแก่น3ซึ่งพันอ้อยอยู่ด้านนี้นะคะตรงนี้เป็นพันอ้อยขอนแก่น3เดี๋ยวมาดูกันค่ะลักษณะของพันอ้อยขอนแก่น3เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะค่ะอันนี้โซนนี้เป็นบริเวณที่กำลังจะลงมือปลูกอ้อยทั้งหมดนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือปลูกของรถของพี่สิทธิเดชกำลังมาตรวจงานในไร่อยู่นะคะเนี่ยค่ะลักษณะของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น3ที่ซื้อมาอันนี้ทางพี่สิทธิเดชนะคะซื้อมาไร่ละ 15,000 บาทนี่ขอนแก่น3เพื่อจะทดลองว่าจริงๆแล้วขอนแก่น3เนี่ยเวลาปลูกแล้วผลผลิตมันจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะลักษณะรังมันของอ้อยขอนแก่น3เป็นแม่พันธุ์ที่ดีมากนะคะนี่ค่ะนี่ก็รถบรรทุกท่อนพันธุ์ขอนแก่น3จะมาทำการปลูกทั้งหมดคือแล้วนะคะพี่สัตว์ที่เห็นในรถอ้อยกำลังลงมือปลูกอยู่นี่นะคะวันหนึ่งจะปลูกได้ที่ประมาณ7ไร่อะค่ะนี่เป็นลักษณะของการเผาปลูกนะคะเป็นอ้อยตอทั้งหมดนะคะตัวนี้เป็นพันลำปาง11ซึ่งตอนนี้รถไถกำลังทำงานในเรื่องของการใส่ปุ๋ยบำรุงอ้อยตอนะคะอันนี้กำลังทำอยู่ด้านนี้ด้านหลังปริมทั้งหมดรวมถึงด้านนี้เลยค่ะมาจนถึงด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็คือใส่ปุ๋ยบำรุงอ้อยตอไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไล่จากโซนนี้ไปจนถึงโซนด้านขวามือปริมทั้งหมดนะคะก็คือเป็นโซนของอ้อยตอทั้งหมดตอนนี้รถไถกำลังจะเร่งในส่วนของการใส่ปุ๋ยบำรุงอ้อยตอด้วยวันเดอร์เขียวอยู่ค่ะกำลังปลูกโอเคนะคะเมตรสิบแต่นี่เขาทำได้ถึงเมตรกว่าหน่อยพี่เมตรสิบเมตรไม่ถึงเมตรยี่อ่ะอันเนี้ยใช่ไหมครับมันจะมีบางแปลงนี่คือมันได้เม็ดส่วนเขาพอดีแล้วพี่พอถ่ายปั๊บมันไปคันยกขึ้นมาเก็บอ้อยไว้เลยอันนี้มันดูครับทีนี้ผมจะเอาหัวซ่านเล็กเข้ามาก็เข้าไม่ได้พี่ปิ่นเข้าไม่ได้ครับผมก็เลยต้องใช้ตรงนี้พอโดนมากนิดหน่อยก็เอาคนมาเปิดหน่อยแล้วก็ห้าต้องทำให้ลูกเอาถึงได้ต้องตัดเตอร์ทีนี้ผมตัดเตอร์โต้ไม่ถึงผมสั่งโต้อยู่ตอนนี้โต้ไม่ถึงก็ตอนนี้ได้อยู่ที่สามห้าเตอร์สามโ
โลต่อไร่ครับผมค่ะณตอนนี้ปริมก็กำลังขับรถเข้ามาภายในบริเวณไร่นะคะจะสังเกตว่าเห็นไหมคะสองข้างทางเต็มไปด้วยมันสำปะหลังนะคะทั้งซ้ายมือและขวามือซึ่งมันสำปะหลังซ้ายมือและขวามือนี้อายุไม่เท่ากันนะคะเบาๆหน่อยค่ะโซนที่อยู่ขวามือของปริมนะคะอันนั้นเป็นมันพันระยอง72ก็คือโซนนี้นะคะระยอง72ปลูกได้ตอนนี้ก็อายุน่าจะประมาณ10เดือนนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะฝั่งซ้ายมือของปริมโซนนี้ค่ะทั้งโซนอันนี้เป็นระยอง9ค่ะซึ่งต้นจะมีลักษณะสูงแต่ผลปรากฏว่าการปลูกที่นี่ระยอง9ให้ผลผลิตได้ไม่ค่อยดีอะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าอ๋อนี่เปลี่ยนแล้วนะคะตรงนี้ก็ไม่ใช่ระยอง9แล้วค่ะมันทั้งหมดที่ปลูกอันนี้คือเป็นบริเวณภายในไร่อะนะคะอันนี้ขับรถเข้ามาก็ยังเต็มไปด้วยทุ่งของมันสำปะหลังเหมือนเดิมค่ะจากมุมนี้นะคะคงยังไม่เคยเห็นกันใช่ไหมคะปกติปริมขึ้นมาแต่ไม่เคยได้ถ่ายมุมนี้ให้ดูเลยนะคะมองดูลงไปข้างล่างค่ะวิวนี้จะเป็นวิวที่สวยมากนะคะจะมองไปเห็นมันสำปะหลังที่กำลังจะปลูกอันนี้ยังเล็กๆอยู่นะคะอายุประมาณไล่ตั้งแต่2-3 เดือนเป็นต้นไปนะคะมองลงไปด้านล่างที่เห็นขาวๆนั่นคือบ้านพักคนงานนะคะตรงที่เป็นโกดังเก็บรถเก็บปุ๋ยคืออยู่ตรงนั้นส่วนโซนด้านนี้ค่ะโซนด้านนี้ก็คือเป็นมันสำปะหลังที่ปลูกอายุครบจะครบ1ปีแล้วนะคะถ้าเริ่มอันนี้ปลูกประมาณพฤษภาคมมิถุนาจะครบปีก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือได้11เดือนก็คือโซนนั้นทั้งโซนนะคะก็มองลงไปเป็นพื้นที่ในการปลูกมันสำปะหลังทั้งหมดซึ่งมองจากจุดนี้ก็จะเห็นแหล่งน้ำนะคะซึ่งตรงนั้นก็คืออ่างเก็บน้ำนะคะโซนนี้ทั้งหมดซึ่งวิวนี้จะเป็นจุดที่สวยมากนะคะของไร่สิริจินดาค่ะตอนนี้กำลังจะลงปุ๋ยอยู่นะคะสั่งตัววันเดอร์ดามมาใช้สำหรับรองพื้นกับมันสำปะหลังแต่ที่ปริมจะบอกเห็นอะไรไหมคะเรือนั่นนะคะตัวสีขาวๆถามว่าไร่มันทำไมมีเรืออยู่ตรงนี้นะคะคือจริงๆแล้วพี่สิทธิเดชนะคะท่านสั่งเอาเรือมาไว้เพราะว่าตอนน้ำขึ้นที่ทางฝั่งนู้นนะคะน้ำมันขึ้นสูงมากแต่พอบรรทุกเรือมาเสร็จปรากฏว่าไม่มีกุญแจเรืออะไรจอดไว้ตรงนั้นนะคะพี่สิทธิเดชเลยยังไม่ได้เล่นค่ะเนี่ยค่ะขอเซลนิดนึงนะคะเห็นแต่เรือค่ะค่ะตอนนี้กำลังนับสต๊อกของปุ๋ยที่เหลืออยู่นะคะตอนนี้ทั้งหมดว่ามันมีสต๊อกอยู่เท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าปุ๋ยที่มีอยู่เนี่ยมันจะสามารถใช้ได้อีกกี่ไร่แล้วเราต้องสั่งเข้ามาเพิ่มอีกกี่ไร่อ่ะนะคะอันนี้จะแบ่งเป็นปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตถ้าเป็นสีม่วงนี่ปุ๋ยระเบิดหัวแล้วก็สีเขียวก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยค่ะน่าจะประมาณ55ลูกอันนั้นเป็นปุ๋ยรองพื้นนะคะแล้วก็จริงๆเดี๋ยวจะเข้าไปนับข้างในนี้ด้วยซึ่งเป็นแบบฉีดพ่นทางใบทั้งหมดเดี๋ยวจะรอให้น้องเปิดโกดังแล้วเดี๋ยวได้เช็คกันค่ะเปิดแล้วเหรอลูกมันมีไหนบ้างแล้วก็ดำแต่เดิมเนี่ยเราเอาออกเขียวเฮียจะอยากจะลดต้นทุนราคามันถูกกว่าถามก่อนนั้นก่อนไม่หมดเลยใช่ก็เลยแกก็เลยเอาดำเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นมันหมดเขียวเนี่ยเอาไปลงอ้อยเพราะว่าอ้อยเนี่ยมันไถสมมติว่าเราลองพื้นดีเนี่ยบางทีเก็บได้7ปีเนี่ยเราไม่ต้องรื้อไถใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเขาทำไม่ดี3ปอต้องรื้อละใช่ดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยสลับเอาดำเนี่ยมาให้ใส่เป็นมันครับผมมันไม่แพงมากอันนี้เขียวก็ใส่อ้อยใส่อ้อยอย่างเดียวนะตัวใหญ่ๆไปเอาตัวเนี้ยมาใส่ครับครับพี่เขาเก็บไปไม่นานนี่แหละเป็นดินร่วนปนทรายแบบผุเลยเพราะว่าดินพวกเนี้ยไถแป๊บเดียวมันแตกเลยค่ะพี่แล้วมันก็ความหนาแน่นดินมันน้อยค่ะมันจะโปร่งก็คงได้อยู่หรอกเนี่ยเห็นไหมพันธุ์เกษตรศาสตร์เขาก็ใช้กันนะพี่แสดงว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์แต่มันเกษตรศาสตร์อะไรห้าศูนย์เกษตรศาสตร์จะมีแค่เกษตรศาสตร์ห้าศูนย์ค่ะอ๋อนอกจากนั้นระยองค่ะถ้าเป็นแบบแดงมาหน่อยก็จะระยองนั่นนี่ไล่ไประยอง5 7 9อะไรก็ไล่กันไปค่ะแต่ถ้ามาอย่างเงี้ยคือเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์อย่างที่ปิ๊มว่าปลูกเป็นอ้อยรากมันแพงได้ไอ้พวกนี้ก็คงจะเจอสภาพแบบนี้
แล้วเราไถไม่ดีด้วยตรงนี้ผมรู้ไถไปแบบตื้อๆเพราะว่าตอนนั้นมันตั้งใบกันไม่เป็นแล้วเด็กมาขับที่เด็กใหม่ๆทั้งนั้นวิ่งกันไปวิ่งกันมานี่หินมันคนเก็บขึ้นมากองหรือยังไงน่าจะคนไม่ตันมันเก็บหินขึ้นมากองนี่ก็ยังเก็บรากไม้เผาอยู่ในที่แปลงนี้มหาศาลแล้วรากไม้